สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพทจะมาทำเมนูเกาหลีค่ะนั่นก็คือเมนูจับแชร์ค่ะเมนูจับแชร์เนี้ยก็คือผัดวุ้นเส้นแบบเกาหลีนั่นเองมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องต้มวุ้นเส้นเกาหลีกันก่อนนะคะผัดต้มประมาณ15นาทีนะคะใช้ไฟแรงค่ะพอต้มเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำตัวซอสกันก่อนเลยค่ะตัวซอสเนี้ยเดี๋ยวแพทแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าพูดไม่ทันแล้วหลังจากต้มเส้นเสร็จแล้วนะคะแพทก็ใช้หม้อใบเดิมเลยค่ะใส่น้ำมันนะคะตามด้วยหมูแล้วก็ผักต่างๆนะคะใช้เป็นหอมใหญ่แครอทแล้วก็ผักโขมค่ะผัดจนผักของเราเริ่มนิ่มนะคะจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นที่ต้มไว้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นซอสนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวแปะสูตรไว้นะจากนั้นนะคะก็ผัดค่ะผัดจนมันเข้าเนื้อนะคะจนสีมันแบบเป็นสีตามในคลิปเลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูจับแชร์ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่จานนะคะแพทโรยงาขาวคั่วเล็กน้อยต้องลองแล้วค่ะตัวหม้อนะคะจากร้าน CKBP.store ค่ะก็คือแบบตัวนี้แพทใช้บ่อยมากๆเลยนะคะจะเห็นว่าแบบแทบทุกคลิปเลย